สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดท็อปดารณีนุชทำใจให้ปลงโพสต์ธรรมะฝึกความอดทนกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้กิ๊กเกียรติกิจเจริญนักแสดงพิธีกรชื่อดังได้โพสต์ข้อความระบุว่าเงียบไม่ได้แปลว่ากูไม่รู้สึกนะเกิดในรัชกาลที่9จนกระทั่งท็อปดารณีนุชประสุทธินาวินน้องสาวคนสนิทในวงการได้โผล่คอมเมนต์ว่ากราบใจพี่เราใจเดียวกันโดยกิ๊กเกียรติได้ตอบกลับทันทีว่ารักน้องเสมอท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียลทั้งแง่บวกและแง่ลบโดยหลังจากนั้นได้มีคนเข้ามาตอบคอมเมนต์ว่าอย่าคิดว่าตัวเองทนเป็นคนเดียวนะคะเพราะดิฉันจะจำเอาไว้แล้วจะประณามไปชั่วลูกชั่วหลานว่าครั้งหนึ่งดาราคนนี้เคยจิตใจแอมมหิตออกมาสนับสนุนการก่อการร้ายฆ่าคนในที่สาธารณะไร้ความเป็นมนุษย์สิ้นดีค่ะและยังมีคนตอบเพิ่มเติมอีกว่าคุณใช่ดาราคนเดียวกันกับที่สนับสนุนมือปืนป๊อปคอร์นให้ยิงคนที่ไม่รู้เรื่องราวมารับลูกสาวกลับบ้านหรือเปล่าคะถ้าใช่ดิฉันจะจำไว้ว่าถ้าประชาชนเป็นฝ่ายชนะดิฉันจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้คนถูกดำเนินคดีข้อหาสมรู้ร่วมคิดฆ่าคนตายโดยทางด้านท็อปดารณีนุชก็ได้โพสต์ข้อความในเชิงธรรมะพร้อมแคปชั่นว่า16ตุลาคม63วันนี้เป็นวันพระฉันกำลังฝึกความเคยชินแบบใหม่คือความอดทนฝึกสร้างขันติบารมีท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ